Cooking Battle เอ้ยมากินแล้วมากินเออนะเพลิดเพลินมากเลยนะครับมาที่นี่เนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับสีลมวิลเลจนั่นเองครับผมแหมก็มีบรรยากาศร่มรื่นนะครับให้เราได้เพลิดเพลินกันช้อปปิ้งตายแบบไทยๆนะครับแล้วก็มีปลานะครับให้เราได้ดูปลาแหมเกลียดสำเนียงตัวเองจริงๆเดี๋ยววันนี้เราไม่เอาปลาที่นี่มาทำแน่นอนเพราะเรามีวัตถุดิบนะครับให้ได้ปรุงอาหารนะครับอยู่แล้วไม่ทำบาปทำกรรมแน่ๆเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาผู้เข้าแข่งขันก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับจะมาโชว์ฝีไม้แรงมือในการทำอาหารที่เลิศขนาดไหนครับผมเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนะครับของเราพร้อมแล้วนะครับอ้าวแต่ผู้เข้าแข่งขันเราหายไปไหนแล้วเนี่ย เล่นตลอดครั้งนี้เป็นศึกระหว่างเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับดูซิว่าเขาเนี่ยนะฮะหลังจากจบทริปนี้นะฮะแข่งขันกันครั้งนี้เขาจะคบกันอยู่หรือเปล่านะฮะมาดูกันและโจทย์ซ้อนของเราวันนี้นั่นก็คือชนิดวูสเตอร์ซอสวันนี้น้องโอเตรียมเมนูอะไรมาครับเตรียมเป็นข้าวหน้าทอดสุโขทัยค่ะข้าวหน้าหมูทอดสุโขทัยน้องกุ้งกิ้งละหาววันนี้เป็นข้าวผัดเบคอนพริกสดค่ะแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันกันเนี่ยนะครับต้องมีคำถามลองภูมิกันนิดนึงข้าวซอยเนี่ยนะฮะเป็นอาหารเหนือนะครับผมที่คนนิยมกินมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อว่าข้าวซอยเออเขามีชื่อดั้งเดิมของเขาอยู่นะฮะก็เลยอยากจะถามว่าก่อนที่จะชื่อข้าวซอยเนี่ยนะฮะเมนูเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมาก่อนระหว่างหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยว2ก๋วยเตี๋ยวเลียบ3ก๋วยเตี๋ยวค่อยค่ะใครลองค่อยก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวเออก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวน้องกุ้งกิ้งข้อ2ค่ะข้อ2ก๋วยเตี๋ยวเลียบคำตอบที่ถูกต้องคือก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูของชาวจีนมุสลิมนะฮะที่อพยพมาอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองครับผมแต่ก่อนนี้เขาไม่ใส่น้ำกะทินะเป็นน้ำใสๆนะฮะแต่ก็ผ่านไปเรื่อยๆก็มีการดัดแปลงมาใส่น้ำกะทิแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นข้าวซอยนั่นเองมีทางรอดอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเปิดป้ายครับยามามอริ1ถึง4นะครับเดี๋ยวให้น้องโอเปิดก่อนเลยเบอร์2นะครับผมอ่ะถือไว้ก่อนนะน้องจริงๆครับเบอร์3นะครับถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3เปิดชะดึบโอ้โหมีรอดเพียง1เดียวนะครับน้องกิ้งรอดสำหรับเราไม่รอดนะครับแล้วกอถึงฮอนี่คืออะไรเอ่ยห้องกอไก่ของฮอนกฮูกรู้เรื่องนะครับมีเวลาให้คนละ15นาทีเท่าๆกันนะครับพร้อมแล้วก็บัตเทิลเลยเอาละครับเริ่มต้นการทำอาหารแล้วนะครับแหมขมักเม้นมากๆเลยทีเดียวครับอ่ะก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ขอสุกสุกขอขวดขอควายไถนาต้องกรุงกริ้งนะครับเริ่มต้นจากการผัดกระเทียมกับพริกแล้วก็เบคอนค่ะอยากโดนเจียวมากเลยอ่ะเพราะว่าคนใดที่ถูกเจียวเนี่ยจึงเป็นคนเดียวที่ถูกใจนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูของน้องกุ้งกิ้งนะฮะชื่อเมนูว่าข้าวผัดเบคอนพริกสดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับน้องโอครับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวหน้าหมูทอดสุโขทัยค่ะสุโขทัยผลการตัดสินในครั้งนี้ใครจะชนะชูป้ายเลยครับสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีแดงเป็นฝ่ายชนะเอ้ยสำหรับผู้ชนะวันนี้รับไปเลยฮะเป็นกิฟต์เซตจัดหนักนะครับจากยามามอริไปเลย1ตะกร้าใหญ่ๆเอาล่ะ
ก็ติดตามได้นะฮะสำหรับ Cooking Battle การแข่งขันสนุกๆแบบนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ 93.75 J Channels นะครับร่วมมือกับยามามุริ J Sound World Hero ของความอร่อยนั่นเองครับขอบคุณมากๆด้วยนะฮะสำหรับสีลมวิลเลจนั่นเองครับผมครั้งหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย Cooking Battle สนับสนุนโดยซอสยามามุริ